ทำงานให้หนักในความเงียบไม่ต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้แล้วเมื่อวันหนึ่งเวลามาถึงให้ Lamborghini เป็นคนส่งเสียงให้ครับผมวันนี้น้ำตาจะไหลนะครับทุกคนปาดน้ำตา1คือดีใจที่มารับรถ2คือต้องจ่ายตังค์มันที่ทั้งดีใจแล้วก็ทั้งเสียใจหรือเปล่าไม่เสียใจหรอกครับเพราะว่าถ้าซิมแนนชอบผมทำให้ได้อยู่แล้วครับสบายมากไม่เคยบอกเลยทุกคนเอาไปว่าวันนี้นะเพื่อนๆก็เป็นวันพิเศษอีกแล้วนะเพราะว่าปกติเราก็จะมารีวิวรถพามาดูรถให้เพื่อนๆชมใช่ไหมแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าเพราะว่าเราเนี่ยจะมารับรถเป็นของตัวเองบ้างอะใช่วันนี้นะคะก็เป็นเหมือนวันเกิดของโจด้วยวันนี้ก็อายุครบ26ปีแล้ววันเกิดผมนะครับก็จะอวยพรให้เพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามรายการนะขอให้มีความสุขนะขอให้ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราหวังไว้ในปีนี้ขอให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงด้วยนะสำคัญมากนะตรงนี้นะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังจะขึ้นไปแล้วใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยแทบจะนอนไม่หลับนอนไม่หลับตื่นเต้นเพราะทหารคลิปโทรเราเฮ้ยไปพูดอย่างนั้นดิเขาเรียกว่าช่วงปรับฐานนะครับก็ต้องมีย่อบ้างเป็นธรรมดาซิมแนของเรานะครับใส่เสื้อสีน้ำเงินมาให้เขาขับธีมรถปะเนี่ยไม่ใช่สีเดียวกันเลยเพราะว่ารถกับเขาใครสวยกว่ากันล่ะแหมก็ต้องเป็นเธออยู่แล้วโถยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะขึ้นไปดูรถของเราเรียบร้อยเพราะว่าเขาแจ้งมาแล้วนะว่ารถของเราพร้อมรับแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะขึ้นไปดูกันครับทุกคนไปทุกคนครับดูนี่ตอนนี้นะครับเจ้า Lamborghini Huracan Evo Rear Wheel Drive นะครับก็อยู่ตรงนี้แล้วนะขอเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนตื่นเต้นปุดๆอยู่ใกล้สุดๆเฮ้ยอย่าไปจับเยอะเดี๋ยวเป็นรอยน้องก่อนเลยละกันเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งทุกคนอยากเป็นบ้านอุ้ยขอโทษอย่าคือจริงๆอ่ะปกติอ่ะเขาจะมีนักร้องมาร้องใช่จัดงานมีอาหารอะไรอย่างงี้นะคะแบบยิ่งใหญ่แพงๆอ่ะนะเพื่อนแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดทุกคนเราก็เลยจะไม่มีการจัดงานเกิดขึ้นเนาะก็จะมีแค่เขาเรียกว่าพักช่วงไปก่อนใช่มีอีกออปชั่นนึงด้วยก็คือสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากทำบุญใช่ไหมเราสามารถเลือกออปชั่นที่ไปทำบุญแทนได้เนาะเอาเงินจัดงานทั้งหมดตรงนี้ไปทำบุญได้โจก็เลือกแบบทำบุญใช่ครับเพราะผมเนี่ยใจบุญมากอะไรจะดูเป็นคนดีขนาดนี้มันหล่อจริงๆเลยทุกคนนะนะมาดูนี่ดีกว่านี่อันนี้เนี่ยกล่องเปล่าที่มาตั้งโชว์เฉยไม่ใช่นะนี่ก็เป็นของขวัญที่ทางเรนโซมอบให้นะครับพี่นัทแล้วก็พี่กิกกี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นกล่องกุญแจนี่เป็นหนังนะครับนี่มีสักชื่ออยู่บนกล่องด้วยนะเพื่อนๆนี่เป็นชุดทำความสะอาดที่เขาให้มาด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซนโซนโซนแล้วก็มีเคสด้วยพิเศษนะครับ Light of Car BAK นะครับอันนี้สร้อยทองอีกหน่อยจะซื้อทองมาใส่แรปเปอร์เอาแล้วครับทุกคนครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้เปิดพระคุ้มเจ้า Lamborghini Huracan Review ได้เอ้ยลืม Evo ด้วยนะครับตื่นเต้นจนพูดไม่ถูกแล้วปากสั่นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับทุกคนนะเรามาดูกันหน่อยดีกว่าทุกคนอันนี้นะคะเบรกใหญ่มากคาร์บอนคาร์บอนเซรามิกนะคะทุกคนคือมันใหญ่จริงถ้าเทียบกันอ่ะเขาคิดว่าหน้าเขาเล็กกว่าใช่แล้วเวลากดออปชันเนี้ยมันจะมากับช่วงล่างผงแม่เหล็กแมกนิโตนะคะคือจะทำให้การขับขี่มันนุ่มขึ้นนี่ทุกคนเราไม่ได้สนใจแต่เราต้องฟังทุกวันเพราะฉะนั้นมันซึมซับหลังโจนะคะก็กดออปชันแบบที่มันเป็นดิฟฟิวเซอร์สีเดียวกับตัวรถนะนี่แมชกับตรงนี้ใช่แล้วนี่นะคะก็คือเครื่อง V10 Engine
A ที่โจชอบมากมาดูข้างในมาดูข้างในข้างในนะคะโจก็เลือกเป็น stitching สีเหลืองเพราะว่าจะได้แมทช์กับเบรกที่เป็นสีเหลืองแล้วก็มีโลโก้ปักหัวหมอนสีเหลืองคือแบบแมทชิ่งกันสุดๆชอบบอกแล้วนะครับซิมแนนชอบแค่นี้ก็คุ้มค่าเงินผมแล้วไปเอาล่ะทุกคนครับหนึ่งอย่างที่ Huracan หรือว่า Lamborghini ในประเทศนี้ไม่น่าจะมีได้มีแค่คันนี้คันเดียวครับแล้วผมภูมิใจมากคือนี่นะครับคือลายเซ็นของพี่กีกี้ศักนานานะครับนักแข่งรถระดับโลกของประเทศไทยนะนี่เป็นเกียรติแก่รถผมแล้วก็ตัวผมมากๆนะขอบคุณมิกกี้นะครับแล้วขอบคุณพี่นัทนะครับที่ทำให้ฝันของเด็กผู้ชายเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งนะดีใจทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องซึ้งเกินไปเรามาทำสิ่งที่สำคัญนะครับต่อจากนี้ก็คือวันนี้เราจะยังขับคันนี้กลับบ้านไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่จ่ายเงินนะเพื่อนๆตอนนี้ทีมงานของเรเนโซ่เนี่ยก็ยืนกำหมัดรอผมอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะจ่ายเงินนะฮะถ้าไม่งั้นก็จะไม่ให้ออกนะครับและแน่นอนครั้งที่แล้วเราจ่ายเงินไปด้วย BTC แล้วผมบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจะจ่ายด้วย CMT หรือว่า ZMT ซึ่งผมพูดจริงนะแล้วผมจะจ่ายด้วย ZMT ให้ดูตอนนี้เลยเพราะไม่งั้นเราไม่ได้กลับบ้านงั้นไปจ่ายกันครับผมไปอึ้งเอาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็วาร์ปมาถึงที่จ่ายเงินอีกแล้วนะครับเร็วเหลือเกินสับน้ำตาแล้วก็ปัดเนี่ยเฮ้ยเนี่ยปาดผิดฝั่งเอาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เบนวันนี้คุณโจจะชำระเป็นเงินสดหรือว่าคริปโตดีค่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะชำระส่วนใหญ่เป็นคริปโตเคอเรนซีแล้วก็อีกนิดนึงอาจจะเป็นเงินสดให้พอเป็นพิธีครั้งที่แล้วเนี่ยเราจ่าย BTC ไปแล้วขอจ่ายเป็น CMT ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้นะครับต้องได้แล้วล่ะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆนะใครถือ CMT ไว้ก็ซื้อได้หลายอย่างมากเลยนะกาแฟอาหารรถอสังหาแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาจ่ายให้กับรถLamborghiniของเรานะครับโอเคเราก็จะโอน CMT ก็จะสแกนนะครับแล้วก็จ่าย 210,000 CMT เป็นค่ารถแล้วที่เหลือก็จะจ่ายเงินสดอีกนิดหน่อยเรียบร้อยนะครับทุกคนครับหลังจากจ่ายทุกอย่างเสร็จนะครับฮึบอันนี้ถือว่ารถเป็นของผมแล้วใช่ไหมครับผมขับกลับได้เลยนะพี่บิ๋มขับกลับได้เลยค่ะอันนี้ อยากขับกลับไม่ไหวไปไปดูรถก็ต่อครับเพื่อนไปครับผมสตาร์ทครั้งแรกของเจ้า Lamborghini คันนี้เสียงดังมากเขารู้ว่าหน้าแบบนี้แปลว่าอะไรกำลัง appreciate อยู่กำลังแบบดื่มด่ำคนมันหล่อครับโอเคครับตอนนี้ก็จะไปลองขับ first drive ครั้งแรกกับเจ้าน้อง Huracan Evo Road Drive คันนี้เหยียบเบาๆนะทุกคนครับเสียงแบ็คไฟเออร์มันฟินมากอะเป็นไงแรงไหมจ้าน้องสาวบอกเลยว่าเหยียบต้องนานขึ้นไปแค่60บางทีเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความเร็วสูงนะเพื่อนๆในการที่จะสนุกกับรถในการที่เราจะเอนจอยกับรถอะบอกเธอกี่ครั้งแล้วการที่เราสัมผัสแรงจีดึงเราปึ้งไปเนี่ยเราเหยียบแค่จาก0ไป60ก็สนุกแล้วเพื่อนๆ1เกียร์2เกียร์ปลอดภัยด้วยเออยังไม่ได้ว่าอะไรเลยขอปรับเป็นโหมดสตาร์ด้ากันนะแม่เสียงเครื่องยนต์นี่มันดังมากๆนะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่ผมมีความสุขมากๆ1วันนะเพื่อนๆจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์กันในโพสต์ครั้งที่แล้วว่าเราเนี่ยได้จอง Lamborghini ทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube นะที่ไปใช้ Bitcoin ซื้อนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่มาแสดงความยินดีแต่ว่าผมบอกตอนนี้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เรียกว่าประสบความสำเร็จหรอกครับผมว่าคำนี้มันดูใหญ่เกินไปจะใช้กับผมอ่ะแค่เป็นเด็กคนนึงอ่ะเพื่อนๆที่มีความฝันว่าเราอยากจะครอบครองLamborghiniให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้ววันนี้นะครับผมก็ทำตามความฝันสำเร็จผมก็ดีใจมากๆนะแต่เพื่อนเห็นหน้าว่าเฮ้ยทำไมดีใจแล้วหน้าก็ดูเหมือนจะไม่ดีใจจริงๆคือดี
ีใจนะครับแต่ว่าเป็นวันที่เราจ่ายตังค์ไปเยอะมากนะเพื่อนการที่เราทำงานมาตลอดร่วม4ปีเนี่ย4ปีนะเพื่อนมันนานมากเลยนะแล้วเราเอาเงินเก็บมาจากการทำงานเนี่ยมาใช้ซื้อรถคันนี้มันก็แอบใจหายนิดนึงเพื่อนถามว่าเอ้ยแล้ว4ปีไม่กินไม่เที่ยวไม่ใช้เลยเหรอเก็บมาตลอดเลยเหรอเดี๋ยวให้ซิมแนนเล่าดีกว่าคือทุกคนเราก็กินก็เที่ยวนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพวกเราอ่ะโชคดีหรือโชคร้ายเพราะว่าพวกเราอ่ะกินของแพงไม่ค่อยเป็นด้วยทุกคนเราอ่ะก็จะชอบไปกินแบบร้านทั่วไปข้างทางกินอาหารตามสั่งแล้วคือแบบนานๆทีโอกาสพิเศษอ่ะถึงจะมีแบบไปกินร้านอาหารดีๆในเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนเวลาไปเที่ยวนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะแบบบัดเจ็ตนิดนึงทุกอย่างก็คือแบบต้องถูกที่สุดเราจะประหยัดที่สุดแต่เราก็ไม่ได้แบบประหยัดโว้ๆมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมคะแต่คือเราอ่ะค่อนข้างที่จะแบบไม่ฟุ่มเฟือยใช้เงินแบบคิดมากๆเลยแล้วส่วนเวลาช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแทบไม่ช้อปปิ้งกันเลยอ่ะพวกเราอ่ะ1ปีอ่ะช้อป1ครั้งมันก็ช่วยประหยัดไปได้เยอะนะคะเงินที่ใช้ทุกวันนี้ก็คือเอาไปใช้ลงทุนมากกว่าคือก็เหมือนเป็นการช้อปปิ้งอย่างนึงเวลาเอาเงินไปลงทุนก็คิดว่าแบบได้ช้อปปิ้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเงินมันก็งอกเงยอะค่ะก็นั่นแหละฮะเพื่อนๆไม่ได้หมายความว่าพวกเราไม่ใช้ไม่กินไม่เที่ยวนะฮะมันนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะมันจะหาเงินมาทำไมใช่ไหมแต่ใช้ทีนึงก็หนักเลยใช้ทีนึงก็หมดเลยทุกคนครับเอานะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขอเล่าเกี่ยวกับช่องเรานิดนึงนะครับหลายๆคนที่ติดตามมาตลอดเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยทำช่องมาปีนี้ปีที่4นะเราก็เริ่มจากโทรศัพท์ง่อยๆไปตั้งถ่ายช่วงแรกๆกว่าจะได้คลิปนึงเนี่ยร่วม2เดือนนะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่มีทีมงานไม่มีใครใช่ไหมก็ทำเองคนเดียวทั้งหมดแล้วก็เรียนจากอาจารย์ YouTube สอนวิธีตัดต่อวิดีโอสอนอัพขึ้น YouTube เปิดให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเพราะว่าในวงการเพื่อนเราเนี่ยไม่มีใครเป็นยูทูบเบอร์แล้วมันค่อนข้างใหม่มากนะตอนนั้นแล้วแน่นอนนะครับแรกๆเราก็ไม่เคยคิดนะครับว่ามันจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เพราะเราทำเพราะเราชอบอย่างเดียว 100% และแน่นอนนะครับที่บ้านผมเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนตามสไตล์ผู้ใหญ่นะเพื่อนๆเขาจะมองว่าทำไมไม่เอาเวลาที่ไปถ่ายคลิปไร้สาระพวกนี้ไปทำธุรกิจนะไปเรียนรู้มาช่วยงานเนี่ยให้มันหาเงินได้บ้างเขาก็คิดว่าการที่เราไปเต้นกินลำกินภาษาผู้ใหญ่ครับมันจะเสียเวลาชีวิตมันจะหาเงินไม่ได้เลยเวลาก็ผ่านมาร่วม4ปีวันนี้ผมก็เชื่อว่าได้พิสูจน์ให้ที่บ้านเห็นแล้วนะครับว่าการที่เราทำสิ่งที่เรารักอะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันสามารถทำตามความฝันได้จริงๆคลิปนี้ก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจผมอ่านทุกคอมเมนต์ทั้งคนชมทั้งคนด่านะผมก็อ่านหมดยังไงก็ดีใจนะที่มีคนติดตามเราอยู่ก็ขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องเรามาโดยตลอดนะแล้วก็สำคัญที่สุดนะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ทำให้ผมเป็นผมวันนี้ได้นะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็อยากจะบอกว่าที่ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์นะครับที่ถามผมว่าทำไมผมเนี่ยบอกทุกครั้งว่าอยากได้ Aventador SVJ อยากได้ Aventador SV อยากได้ Huracan STO ทำไมไม่จัดรุ่นโหดๆติดๆไปเลยแบบเอาซื้อทีนึงเอาไว้สุดทำไมมาจัด Huracan Evo ธรรมดาเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับเงินไม่พอครับก็เรามีเงินแค่นี้เราก็ยอมรับความจริงใช่ไหมถ้ามากกว่านี้มันจะอยู่ในจุดที่มันไม่เซฟสำหรับเราละขับแล้วไม่สบายใจอ่ะเพื่อนๆคือผมรู้สึกว่ารถพวกนี้มันควรเป็นรถที่ซื้อมาให้เรารู้สึกดีให้รู้สึกเห็นแล้วแบบภูมิใจเราอยากใช้อยากจะขับไปไหนก็ขับอยากจะใช้ไปไหนก็ใช้คือถ้าเกิดผมแบกเงินมาซื้อ SVJ วันนี้60ล้านมาจอดผมจะไม่มีความสุขเลยเพื่อนๆเพราะว่าผมเชื่อว่าผมจะไม่กล้าขับไปไหนบ่อยเท่ากับคันนี้ผมจะกลัวไปหมดมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวราคาจะตกหรือเปล่าค่าซ่อมรุงมันแพงหรือเปล่าคือมันเครียดอ่ะเพื่อนๆนั่นแหละฮะผมก็เลยคิดว่าเราอยากทำความฝันของเราให้เป็นจริงฮะเราก็ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วสำหรับใครที่หวังว่าจะเห็นผมออกรุ่นโหดๆแพงๆอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะเงินไม่พอนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากช่วยออกก็ยินดีนะครับขอเสริมสั้นๆเรื่องลงทุนในคริปโตนิดนึงนะเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง Simex Thailand มากๆนะครับที่มาอำนวยความสะดวกทำให้ผมเนี่ยจ่ายเจ้า Lamborghini Huracan Evo Revel Dive คันนี้ทั้งคันเนี่ยด้วยเหรียญคริปโตเคอเรนซี CMTทั้งหมดเลยฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นอีกส่วนสำคัญมากๆนะครับที่ทำให้ผมทำตามความฝันได้เร็วมากขึ้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองมาเทรดใครอยากจะลองมาลงทุนในทรัพย์สินความเสี่ยงสูงแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยต้องศึกษาเยอะๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ควรจะใช้เงินเย็นเพราะว่าผลตอบแทนมันสูงมากและความเสี่ยงก็สูงมากมากมากเหมือนกันครับแต่ถึงแม้ว่าราคาเหรียญจะผันผวนมากมีความเสี่ยงสูงแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องกลัวก็คือเวลาที่เราเทรดกับซิปเม็กเนี่ยเขาทำประกันไว้กับบิตโกอยู่100ล้าน US หรือประมาณ3,000กว่าล้านบาทฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าเราไปเปิดกระเป๋ากั
ับเขาเรามีบิตคอยมีอีเธเรียมมีเหรียญต่างๆอยู่กับเขาเนี่ยแล้วอยู่ๆเกิดโดนแฮกโดนโจรกรรมหรือว่าซิปเอ็กปิดหนีไปเลยเนี่ยทางบิตโกก็จะประกันคืนเงินให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าสำคัญมากนะเพราะว่าเราเอาเงินไปฝากกับใครแล้วก็ควรจะรู้ใช่ไหมว่าที่เนี่ยมันปลอดภัยนะยังไงเพื่อนๆอยากจะมาลงทุนในเซกเมนต์นี้ก็ลองศึกษากันดูเยอะๆนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ยังมีความรู้น้อยมากๆปัจจุบันก็ยังต้องศึกษาต่อไปเรื่อยๆนะใครถือเหรียญตัวไหนบ้างก็มาลองคุยกันนะเพื่อนๆสนุกๆสุดท้ายแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำตามความฝันนะครับผมเชื่อว่าภาพที่เราทำตามความฝันได้เนี่ยมันสวยงามใครๆก็อยากให้คนเห็นใช่ไหมแต่มันมีภาพที่เราจะไม่ค่อยเห็นกันก็คือภาพแห่งความเหน็ดเหนื่อยการทำงานตื่นตีห้านอนเที่ยงคืนทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเจอปัญหาทุกวันเครียดเนี่ยภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นกันฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังรู้สึกเหนื่อยอยู่กำลังต่อสู้ปัญหาอยู่ผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราครับแล้วผมก็ชอบโพสต์หนึ่งมากๆของฝรั่งนะเพื่อนๆ เขาพูดประมาณว่า work hard in silence and let the success make the noise ทำงานให้หนักในความเงียบไม่ต้องไปโชว์ใครให้ความสำเร็จของคุณเนี่ยเปล่งเสียงแทนแต่ผมจะขอเปลี่ยนเป็น work hard in silence and let Lamborghini make the noise หรือทำงานให้หนักในความเงียบไม่ต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้แล้วเมื่อวันหนึ่งเวลามาถึงเราเมื่อไหร่เนี่ยให้ Lamborghini เป็นคนส่งเสียงให้ครับผม